ไปลุยเลยโชคดีหน่อยเกมนี้เข้าได้นะฮะอ้าวมีขึ้นอย่างนี้มาด้วยอ๋อโอเคอ๋อรู้แล้วอ่ะเมื่อกี้เราเปิดเว็บนะฮะปั๊บเข้าให้นาวีเจอเฮลเรเซอร์นะครับรายการเดิมเลยครับวีเพลย์ลีกซีซั่น3นะครับในรอบคัดเลือกโซนยุโรปตอนออกเฮลเรเซอร์มาแทนวอลัสพันช์นะครับที่ออกจากรายการนี้ไปแล้วครับก็จะได้รับแพ้2เกมไปด้วยนะฮะโดยที่ตัวเองไม่ได้เล่นเลยเจอกับนาวีถือว่าน่าดูกว่าเจอวอลัสพันช์อีกนะครับเฮลเรเซอร์ก็เป็นตัวไม่ใช่เป็นตัวเป็นทีมที่ก็ฝีมือใช้ได้อยู่เดี๋ยวมาดูว่าเจอทีมใหญ่มั่งเป็นยังไงนะครับอาจจะไม่ใหญ่นะแต่ก็ระดับใกล้ๆเคียงกันนะครับกับเฮลเรเซอร์เดี๋ยวนะผมพูดแบบนี้จะมีแฟนบอยนาวีมาดักตีผมปะเนี่ยนาวีอยู่ฝั่งดายครับส่วนเฮลเรเซอร์ฝั่งเรเดียนมีแบนออร์เคิลแล้วก็โรดริดแบนบ่อยมากนะครับแล้วก็ยังแบนอยู่นะครับนะแบนออร์เคิลตัวแก้แบทนั่นเองครับส่วนเฮลเรเซอร์แบนเป็นเอิร์ธสปิริตนะป่วนดีเหลือเกินโซโนโกแล้วก็ตัดไอโอตัดโซโนโกทิ้งไป2ตัวเลยหยิบตัวแรกมามันเล่นแบทไรเดอร์อีกแล้วนะครับเจเนอรัลส่วนฝั่งนี้หยิบ2ตัวมาเป็นเนเจอร์โปรเฟตแล้วก็เวนฟูออกแนวดันๆ นะครับ2ตัวเวนฟูมีออร่าช่วยนะฮะโปรเฟตก็ว้ามาแกงได้ละน่าจะเป็นฮาร์ดเลนไปแต่โปรเฟตนี่แพ้แบทนะว่าพี่แกเผาต้นไม้พังไปเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงแต่ได้เวนฟูมาแก้แบทไรเดอร์แทนถึงแม้ว่าจะแบนออราเคิลไปก็ตามเดี๋ยวทำรูปโปรโมทนิดนึงนะจ๊ะรอสปอนเซอร์หน่อยอ้าวหายอ้าวเลตินไม่เอาออกอะเมื่อกี้เอาออกซะงั้นจะเย็นโอเค Radiant Team Back10 seconds remaining Na'vi's turn to back Now we hear a sir seconds remaining 5 seconds remaining reserve time พรุ่งนี้เช้าเลยนะครับนะวันนี้อาจจะแป๊บเดียว2เกม Radiant Team Back พรุ่งนี้จะมีนาวีโต้รุ่งนะครับเริ่มตั้งแต่5ทุ่มไวก้าสปิริตก่อนนะฮะแล้วก็นาวีสปิริตแล้วก็นาวีสปิริต2รายการเลยจบก็น่าจะสักประมาณตี4นู่นนะฮะช่วงนี้เป็นสัปดาห์นาวีก็ต้องมานั่งเก็บรายการที่ตัวเองไม่ได้เล่นก่อนหน้านะครับโอเคเรียบร้อยแบนอีก4ตัวนาวีแบนเชนกับเดดโปรเฟตทิ้งไปครับส่วนทางนี้แบนอินวอคเกอร์กับเอนชาร์ดนะฮะโอ้ตัดตัวอาร์สไตล์เห็นตัดเชนเอาโดนตัดอ่ะอาร์สเล่นไรแล้วนี่หยิบสเปกเตอร์มาครับคอมโบละทางฝั่งเฮลเรเซอร์โอ้เซเว่นก็มาด้วยครับก็เป็นตัวเคลียร์ลูกๆของ Nature Prophet อยู่แล้วด้วยน่าสนใจครับมีแบทจับให้เนียนๆนะฮะเกมนี้มี2ดาเมจหนักๆก็จะมี Dead Ward จาก Witch Doctor นะแล้วก็ดาเมจจาก Swen ตอนจังหวะ God Strength ก็เป็นตัวเคลียร์ครีปตรงนี้ได้ด้วยนะครับครีป Ancient นั่นเองถ้าลากไว้10 seconds remaining หรือจะลากเองก็ได้ใช้หน้ากากจับครีปไปลากเอา5
เกมที่เราใจโรลากๆไว้ก็ไม่ได้เคลียร์ด้วยนะครับเจอเขากดดันซะก่อนนะสำหรับทางด้านของทีม Empire นะคือเวลาเจอถ้าฝั่งเรเดียนจะลากครีปเอนเชียนเนี่ยคุณก็ต้องเคลียร์ทาวเวอร์ตรงกลางให้ไวๆพอเคลียร์ได้ปุ๊บมีประเด็นแล้วนะเนี่ยถ้าทาวเวอร์ตรงนี้หายนะฮะทางฝั่งเดอะดาร์กก็จะเข้ามาเนียนในคลิปเอนเชียนฝั่งเรเดียนได้เพราะฉะนั้นเหนื่อยนิดหนึ่งหยิบปั๊กมาโอ้เดินกลางครับอีกหนึ่งตัวเปิดนะฮะนี่มาโทนสีฟ้าและ3ตัวหลังเหลือสุดท้ายอีกหนึ่งซับพอร์ตเฮลไรเซอร์นาวียังขาด1ซับกับเลนกลางครับไม่รู้ว่าจะเอาซับมาก่อนไหมหรือจะเลนกลางเลยหรือเปล่าเซนดี้เล่นแล้วเนี่ยอินโวกไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าทางฝั่งเฮลไรเซอร์จะหยิบ AA มาอีกตัวหรือเปล่าแต่ว่าสเวนมีแบล็คคิงบาร์อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีอันติ3คอมโบใช่ปะ Prophet AA Spec อะไรเงี้ยหนึ่งนาทีฮะนาวีเล่นกลางตอนนี้น่าสนใจไม่รู้หยิบลีน่าไหมนะตู้มเดียวหายนะฮะก็พอไหวครับอีกหนึ่งตัวก็เป็นควีนแต่ว่าเจอปักเฟดชิปหลบได้จะไม่คุ้มเท่าไหร่นะอีกตัวเดนดี้ชอบเล่นก็เทมพลาเลยครับแต่ว่าฮะเลิฟเดนดี้เอมเบอร์เหรอมาโอ้เป็นตัวที่โปรเฟตก็ไม่ค่อยชอบนะฮะอีกหนึ่งตัวเคลียร์มี2ตัวเลยนะเนี่ยวันนี้ผมกะว่าจะเทมพลาหรือเปล่าเทมพลาเมื่อกี้พูดค้างไว้ครับถ้าเล่นเทมพลาเนี่ยเขาก็มานั่งแย่งคลิปเอนเชนกันเองไงฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปฝึกมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับเดนดี้ฮะตัวนี้หรือสุดท้ายเป็นซับนะครับก็น่าจะแนวเฮเรสเซอร์ไม่มีตัวจับด้วยแล้วครับก็เลยหยิบเอมเบอร์มาจะได้พลิ้วหน่อยยกเว้นว่าจะไปโดนปักใบกับดรีมคอยนะโปรเฟตไม่รู้จะออกคาถาใบไหมนะครับแบนสปิริตเบรกเกอร์ส่วนทางนี้แบนอันดายRadiant Team Pick ตัวโดนตบสเตรงด้วยนะสเวนตัวเคลียร์ค่อนข้างน้อยสำหรับนาวีครับแนวหลังทั้งนั้นครับวิโรเตอร์นี่แนวหลังเลยครับสเวนแนวหน้าคนเดียวน่าจะมีวอลคลายให้อยู่และจริงสาวซอมบี้ก็ป่วนพวกบงพวกบลิงอะไรอย่างนี้ด้วยนะถ้าเข้ามาใกล้ๆแล้วก็น่าจะเป็นคอมโบแผนด้านจากเฮลไรเซอร์อีกมีโปรเฟตมีสาวซอมบี้มีเวนฟูออร่าอะไรอย่างนี้อันนี้มาดูสุดท้ายครับจะซับหยุดอีกไหมนะฮะดิสรัปเตอร์อะไรเงี้ยก็โอเคนะเอาไว้จับเอมเบอร์หรือจะชาแมนดันเปล่าเพราะฝั่งนาวีเองเคลียร์ครีปก็ลำบากมีแบทอยู่ใช่ไหมฮะเอมเบอร์แชปๆช่วงแรกก็อาจจะไม่ค่อยเดือดแล้วเลือกตัวแก้แบทไรเดอร์มาครับปิดมุมมองอย่างไนท์สตอกเกอร์นั่นเองก็ได้จับเหมือนกันได้สกิลใบ้นะฮะสำหรับไนท์สตอกเกอร์แล้วก็ได้มุมมองอีกก็ถือว่าก็คุ้มอยู่ฮะแต่ว่ากว่าจะได้อากันมิมก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะไนท์ซับสุดท้ายครับซัพพอร์ตนาวีอะไรดีวะเดอะโซหรือเปล่าผมไม่ใช่นะฮิปปี้ดิกมามาใครจะคิดว่า2ฮิวเอาไว้เก็บตัวเองฮิปปี้ดิกมามาแบล็คโคโอ้ต่อแล้วฮะจริงตอนเราช่วงที่เรากำลังดู Empire Vega เนี่ย
นาวีก็เล่นคนละทีมอยู่นะเดนดี้ทีมหนึ่งโซโนโกทีมหนึ่งผลเป็นไงผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเดนดี้เล่นเฟรดวอยนะครับตาย06หรือเปล่าผมจำไม่ได้ละนะฆ่าใครไม่ได้ตายเยอะมากจำได้แค่นี้แหละไม่รู้ว่าแพ้โซโนโกหรือเปล่า มันไส้เจอกันก่อนใช่ไหมสักหน่อยสักหน่อยSeconds remaining. Five seconds remaining. Up, เปลี่ยนจอ. Okay.อีกคู่หนึ่งครับในรายการเดิม WePlay นะครับ The Rush League Season ที่3ในรอบคัดเลือกโซนยุโรปตะวันออกคู่นี้ระหว่าง Hellraiser กับทางด้านของ Navi นะครับ Hellraiser ฝั่ง Radiant Furniture เล่นเป็นปั๊กเลนกลางไป Undershock ครับ Spectre Carry น้องไมโลแล้วเล่น Dead Prophet นะฮะ YW นี่ใครวะ ไม่รู้เหมือนกันก็ดำเหรอไม่ใช่สิก็ดำนี่เล่นเว้นฟูลอยู่แล้วนะฮะอีกท่านนึงอุบ้าเอ้ามาเปลี่ยนมาเล่นตัวนี้แล้วเหรอนะน่าจะเหมือนกับตอนแรกอุบ้าเป็นแครี่แทนนะฮะเล่นเป็นนัสซ็อกเกอร์ไปครับทางฝั่งนาวีฮะอยู่ทางฝั่งเดอะไดโซนาโกอินิกมาเข้าป่าไปครับอาร์ตสไตล์วิชล็อกเตอร์ได้ยิงมานิดนึงเดนดี้เอมเบอร์ดิจาราโซเวนนะฮะแล้วก็เจเนอเรลเล่นเป็นแบทไรเดอร์เจออีกแล้วแบทไรเดอร์เจเนอเรลนะฮะมาดูว่าวันนี้จะเล่นได้ดีหรือเปล่าเซนทรีแต่ว่าไม่เจอวอร์ดอะไรนะครับอีกหนึ่งวอร์ดนะวิปักลึกทางนี้ฮะช่วงแบ่งรูนครับเก็บกันไปฮะเลนกลางนักสตอเกอร์นี่เป็นตัวที่แบทไม่ชอบจริงๆครับนะฮะเรื่องมุมมองนี่แหละครับคือเมื่อก่อนแบทไกลกว่านี้อีกนะโดนเนิร์ฟเพราะช่วงนั้นนี่โอ้โหให้ตายเกมไหนก็หยิบแต่แบทตัวเนื้อบอกไปช่วงนี้ก็จะลำบากนิดหน่อยแต่เริ่มเอากลับมาเล่นอีกแล้วนะฮะแล้วแต่ตัวถนัดใช่ไหมตรงกลางเอาลูกอีดิกมามาป่วนก่อนได้ไปตัวหนึ่งด้วยด้านบนครับเจอยังไงฮะโอ้โดนเจ็บกันนะดิจาราบัตเรเดอร์เวนฟูนิเวอร์เทเลอร์มาลดกรอกกดดันเลยครับในป่ายังสบายๆนะซูนาโกะไม่โดนป่วนไม่โดนปากกอดดักแต่อย่างใดครับตรงนี้เข้าป่าด้วยนะฮะโอ้เดี๋ยวนะนี่เราดูพับลิกใช่หรือไม่โอ้เป็นไนท์สโตรเกอร์เข้าป่าตั้งแต่แรกเลยครับออกไอรอนทอลอนมาเลย สนใจฮะก็กลายเป็นว่าเข้าป่าคู่นะแบบนี้น่าจะเกมทรงๆเลยครับยาวๆหน่อยกว่าจะมีเฟิร์สบัตจะเป็นว่าในเลนจะพลาดกันเองลากครีปครับไมโลป่ามีดกดดันเจเนอเรลจังหวะฟื้นฟูมานาเมื่อสักครู่ครับไปไหนดีเกมจะมาดูดเลเวลครับตัวเวนฟูก็ต้องไล่นิดนึงฮะฮาร์ดเลนเลนกลางอู้เจ็บหนักกดขวดก่อนให้เดนดี้เนี่ยเวลาเจอฮีโร่เลนก็อาจจะต้องออกชิ้นนี้มาฮะพลแมนชิวเข้ามาบล็อกหน่อยไม่งั้นสู้ยากนะครับโรเมลีลำบากอยู่แล้วเวลาเจอเลนเก็บรูนั่นอีกมาโอ้สบายเลยได้อาเคนอีกหนึ่งเลยยังไม่ได้อัพนะฮะโอ้เกมนี้จะน่าลำบากแฮะเป็นไปได้ก่อนหน้าเราเห็นนี่คือก็พออยู่ได้นะครับกับฮาร์ดเลนแต่เกมนี้หนักพอสมควรเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้เข้าป่าแต่อย่างใดนะครับไม่เหมือนก่อนหน้าแล้วนะอย่างเมื่อวานเองเมื่อวานถ้าเกมล่าสุดนี่มีซับคอยลากให้ด้วยเกมนี้ลากลำบากฮะ
ราะว่ามีตัวป่ายแล้วด้วยนะฮะ1ตัวของกลางกดดันครับแชปเอาไว้เฟดชิปลงไม่ทันจังหวะเฟรมการ์ดครับโอ้แล้วเจ็บหนักนะฮะเดินถอยไปก่อนกดขวดยังขวดด้านล่างครับอ้าวเริ่มมากดดันแล้วฮะตอนนี้จังหวะเวนฟูลลากหรือเปล่าเอ่ยเหมือนจะรอลากอยู่มั้ยฮะเนี่ยปุ๊บปุ๊บนี่พี่แกกดดันโชว์เลยนะเมื่อกี้เจเนอรัลกลับแล้วฮะแต่จริงตัวในโปรเฟตเองก็ใช่ว่าจะสบายกว่านะฮะแต่ข้อดีโปรเฟตเขาเอาลูกๆไปดึงครีปได้ไงนี่ไงเห็นไหมมาปวดแนวหลังวะเอาป่าแล้วฮะถึงตรงกลางอ้าวยังไงครับปักสูสีนะฮะเลนกลางแต่เรื่องการเก็บครีปทางฝั่งนาวีดูดีกว่าเล็กน้อยด้วยจากอีดิกมาด้วยครับด้านบนเข้าไม่เอ่ยยังนะฮะนี่มีสโมกนะครับแต่ว่าน่าจะมาเก็บรูนเฉยๆคงปังขวางไว้เก็บลูกของโปรเฟตได้หนึ่งและเอาด้วยฮะโซโนโกเอาครับเอาครับเอาไหมเอาไหมยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นครับไมโลมีว่าเดินมาไม่เจอซะด้วยแล้วลึกแล้วครับลึกแล้วเห็นแล้วฮะเห็นแล้วฮะเข้ามาปากกอดไว้โดนสั้นขวางจังหวะนี้บริบล็อกอยู่โซโนโกเข้ามาสั้นต่อครับเฟิร์สบัตหรือเปล่าไม่น่ารอดฮะโอ้ได้ด้วยฮะดิยาร่าเก็บมาก่อน 1-0 จากเล่นบนแก้เลยครับกะว่าจะเข้ามาปักพอดีเมื่อกี้นี้ไม่ต้องสโมกด้วยนะสวยงามโซโนโกบูทิวนะนำอยู่3คนเนี่ยมีป่า1นะครับไนท์ซ็อกเกอร์ฟาร์มสู้ไม่ไหวแล้วครับกับตัวดิกมาดิกมาคือเป็นตัวป่าอยู่แล้วด้วยนะเพราะสกิลเขาได้คลิป1ตัวได้เงินด้วยไงไม่เหมือนเอนชาร์มไม่เหมือนเชนนะฮะจับไปตัวนั้นที่จับเนี่ยไม่ได้ตังค์แต่ดิกมาได้ด้วยนะแต่ด้านล่างครับจะเอาครับปามีดักไว้มีไฟฟ้าอยู่แต่ยังไม่ได้ใช้ครับเอาไงฮะปาน้ำมันขู่ไว้ครับแหมมีล่อซื้อด้วยนะครับโอ้แล้วกว่าจะไฟเพื่อจะดักนี่ฮะดูครับติดไฟอยู่ครับคนลุยไฟสุดท้ายก็เอาไม่ได้จะเย็นมากเลยสักครู่นี้กลางวาร์ปมาส่งขวดให้นะอาร์สไตเนี่ยมันจะได้บัฟบ้านนะฮะสบายสบายเอาด้านบนอุ้ยไม่ได้ฮะโซโนโกมาครับมาช่วยเอาไงเลือดแค่นี้ครับโอ้โหเหนื่อยมากเหมือนจะเมคานิซึมนะฮะชิ้นออกไปจนเราต้องหนีก่อนเรามีเอมเบอร์มาครับรอเก็บอยู่ปุ้งปังไวอาร์สไตล์โอมากัน4แล้วตรงนี้ครับเพียรจะจุกจุกจุกไหวไหมเนี่ยไหวหรือเปล่าไม่น่าไหวนะอาร์สไตล์ครับโอ้เต็มที่เรียบร้อยไปครับก็ดามไหวไปฮะตอนนี้แบล็คโคคนหนึ่งเลยครับสเตอร์ติมาช่วยไว้ยังไงยังไงวะเนี่ยมีดิมคอยถึงหลังไว้ครับเจเนอเรลยังยืนยื้อกับปักอยู่ครับตรงนี้ตายหนึ่งเป็นอินดิกมาแต่เวนฟูเป็นทนายโซเวนเข้ามาช่วยซันโอเฟชิปลงไปสวยงามเหลือเกินครับแล้วก็น่าจะไม่รอดอยู่ดีฟอนิจิแล้วก็ตายไปเวกเตอร์ครับต้องเดินกลับก่อนทั้งนี้ก็เดินกลับเช่นกันนี่มากัน5-5เลยเมื่อกี้นี้มีไล่ต่อครับปาน้ำมันส่วนไว้นี่มีเพจบูลเลอร์อ๋อยังตกใจโอ้แลกกันหนุกหนาน 2-3 นะฮะDyer's bottom tower is under attack. จังหวะไล่จากด้านล่างมานี่ทาวเวอร์ไม่สนใจครับพี่แกไล่มาถึงเทียร์2เลยแล้วมีอาร์ตสไตล์มาพอดีเมื่อกี้นี้เพียงจะหลบแถวนี้ฮะกดฮิวๆนิดนึงแล้วว่าเขามีรุ่นโปรเฟตไปเดินดูอยู่เมื่อกี้ถ้าปักรอดนี่เสียหายเลยนะฮะนาวีไม่คุ้มยังดีที่เก็บไปได้ผมว่าเจเนอเรลได้ตัวล่อชั้นดีเหมือนกันนะครับฮาร์ดเลนสำหรับกีแบล็คโคได้แค่คนเดียวครับน่าเสียดายนะฮะโซโนโกะกะว่าจะแบล็คโคจากข้างบนสตันขวางอาร์สไตล์นิดนึงครับตรงนี้จะมาปักวอร์เลยครับปักไม่ได้สักทีเ
Radiant's top tower is under attack. เป็นจะซื้อเซนทรีนะครับเห็นซับเดินแบบนั้นตรงนี้สโมกมาครับจังหวะกลางคืนแต่จะหมดแล้วนะฮะไนท์สโตรกเกอร์โอ้โหนี่2รูนแล้วเนี่ยอินิกมามาอ้าวทำไงฮะโดนป้ายไปอ้าวซวยครับเก็บไม่ทันอีกหนึ่งอินิกมาไงเพลจะสตันเอาไว้ครับมีไนท์สโตรกเกอร์มาด้วยแอนตี้มาอีกหนึ่งครับสำหรับโปรเฟตแล้วก็ได้ไปครับสบายเข้ามาเยอะกว่าด้วยนะกะจะมาเก็บรูนอย่างที่เคยทำครับอินิกมาอ้าวเริ่มแจกถนัดปะเนี่ยซานโกะนายตึงทางแล้วนะเมคานิซึมตารางสุดท้ายเนี่ยครับไม่เจอฮะกะว่าเขาปักไงเห็นเดินมาแต่ว่าเวนฟูไม่ได้ปักอะไรนะฮะเมื่อกี้มีวาร์ปมาครับด้านล่างสโมกด้วยครับอ้าวมากับแบทแต่แบทนะคือไงเนี่ยยังไม่อัพจับหรือไงแล้วปักมาไปสองตัวสวยงามดิมคอยมาต่อเซ็นเตอร์ตีสวนมาจังหวะนี้กดฮิวเชอร์ไว้นิดนึงครับมีเอมเบอร์มาด้วยครับเก่งก็ตกอะไรหว่างงยังไงฮะมาไล่ต่อครับขึงใครได้เลยจังหวะได้อินวิสนะแต่ว่าไม่ได้ใครครับบัตยังไม่ได้อัพอันตีนะฮะเหรอฮะโอ้เดี๋ยวใช้มานาเยอะไปอะไรอย่างนี้เหรออัพไฟเต็มก่อนด้วย7เลเวล1สกิล1อัพมา3โอ้มีด้วยฮะเบนดี้หวนด้านหลังนิดนึงแล้วก็ถอยก่อนละโอ้โหนี่ชิ้นแรกจะเป็นอากานิมเลยครับกดดันมุมมองแบทก่อนเลยตั้งใจโอ้แล้วเมื่อกี้ดักสวยมากครับปักใบ2ดิมคอย2แล้วก็ยังดีที่ไม่ตายนะฮะนาวีวิชด็อกเตอร์ช่วยฮิวมันเป็นสายฮิวอยู่แล้วด้วยนะครับอัพมาอย่างตรงนี้ลากครีปนะครับเอาไงต่อครึ่ง2ตัวแต่ว่าปักเก็บรูนได้ครับใบมาสตันอีก1แม่เรียบร้อยฮะกระดำจังหวะสตันกับใบชนกันไปหน่อยนะฮะเมื่อกี้นี้ฮะได้1ศพไปครับนาวีอันเดอร์ช็อกรอข้างบนอ๋อไม่ได้ทำอะไรมีอันติแล้วนะบัตไรเดอร์ก็เอาสกิลดาเมจไปก่อนนะจริงใช้มานาเยอะนะฮะ200กว่าเนี่ยเกมนี้คอมโบในฝันก็ยังพอมีอยู่นะครับแบล็คโคสตันสเวนสับๆๆอะไรเงี้ยนะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องนอนก่อนไหมฮะจะได้ฝันนะฮะเรามาดูก่อนนะแต่ตัวขาดเทเรเซอร์เองก็มีนะครับอาจจะต้องไปเล่นงานปักก่อนหรือเปล่าตรงกลางเก็บเลเวลฮะอาร์ตสไตล์วาร์ปมาแล้วฮะเดนดี้เนี่ยมาฟาร์มด้วยฮะไอรอนทารอนเร่งนิดนึงครับสโมกมาฮะเทเรเซอร์มีอันติไหมมีด้วยครับเอาละฮะแล้วเข้ามาเช็คก่อนครับช็อตนี้อาร์ตสไตล์มาพอดีอ้าวยังไงฮะจังหวะเคลียร์ยางแล้วจังหวะจะกลับสโมกหายไปครับมาก่อนแค่นิดเดียวนั่นเองเกือบได้ลุ้นนะครับบลิงแล้วฮะแบทเนี่ยอัมเลดมาก่อนเพิ่มดาเมจจะได้จัดการไวๆของกลางขึงไว้ที่ปาร์คเดินไปโดนไปครึ่งหลอดตรงนี้ยังไงฮะมีดักรอไมโลครับแต่ว่าไม่ทันแม่มาดูดเลเวลฮะเนียนกริปดูเวลอัพเลยเมื่อกี้นี้ไหนๆก็ยังไม่ได้แล้วดูดเวลแล้วกัน Radiant's middle tower is under attack ก็เต็งตีเลยฮะสเวนไม่รู้จะบลิงต่อไหมจะบลิงต่อก็ได้นะคือปักนี่ค่อนข้างบางนะฮะถ้าไปเปิดได้ก็ได้ศพเลยอะไรเงี้ยแต่มี2บลิงแล้วใช่ไหมถ้าจะออกมาอีกแบทมาแน่ๆแล้วมาแล้วนะฮะ12นาทีแต่มาฟาร์มต่อยังไม่ได้สโมกอะไรนะครับนาวีกราฟเป็นไงบ้างกราฟล่วงนาวี 4,000 อ่านั่นพูดสโมกเลยครับXP 5,000 ด้านบนหาเหยื่อแต่ว่าไม่มีคนอยู่นะฮะอ
เนี่ยแครี่เลนกลางก็ต้องปล่อยเลนบ้างครับให้ซับได้เก็บหน่อยนี่ปล่อยด้านล่างไปแล้วนะเพราะว่าจังหวะเบรเดอร์แก๊งได้แล้วครับมีบลิงเมียนติหาเหยื่อไม่เจอใครนะฮะไฟดักรอแต่ถ้าไม่มากันก็เสียนะครับทาวเวอร์อันนี้เอายังไงดีจ้ามีไนท์สต็อกเกอร์มานะฮะช่วงกลางคืนด้วยบลิงไหมโซเวนน่าจ๋านะเห็นเก็บเงินมาขนาดนี้นี่เข้ามากันป้อมนิดหนึ่งครับเกือบเสียแต่ก็ไม่ได้ไหลต่อนะนาวีบูตวาร์ปมาก่อนเลยเอมเบอร์คอมโบกับขวดได้ด้วยนะฮะโอ้ไฟไฟรอแล้วครับเจเนอรัลฮะตรงนี้ไม่เห็นแน่นอนครับนะบลิงจริงๆครับมาพร้อมปักสุดท้ายด้านบนนี่ไม่เจอนะครับสีทาวเวอร์กันได้เปล่าปักมาแล้วฮะไม่ได้ด้วยน่าจะโดนดีนายนะแบบนี้แล้วตรงนี้แม่ดับเบิลดาเมจ Radiant's top tower has been denied นั่นแหละครับดีนายเรียบร้อยนะสต็อกเกอร์พี่กิ๊ดยิงได้เดดดี้มาด้วยอาจจะได้สงสัยจะกลัวโดนแก๊งนะครับก็เลยไม่เป็นไรปล่อยแล้วกันทาวเวอร์บนมีสโมคอยู่ให้นิกมาด้านล่างไหลมาครับพยายามจะดันนะฮะยังไงฮะอาร์สไตล์มาด้วยเอาละเขาเห็นครับอาร์สครับเองจะแหมเข้ามาปักวอร์ดโดนซัดเลยครับช็อตนี้ตีมาเซกเตอร์โอ้ตายหรือเปล่าครับโก้ยังรอดอยู่เอาไม่รอดแฮะตายไปก่อนศพแรกซันมาดีนะของตัวนี้สวัสดิ์ช่วยสวยครับเซกเตอร์น่าจะรอดนะแต่เวนฟูลแล้วฮะไหวหรือเปล่าเอมเบอร์ตีไล่มาครับโอ้โหตรงนี้มีบลิงตามดักหน้าด้วยเจอไรก็ดำกำเป็นกระตุกขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ได้ไปครับเอาไงครับปักมีบลิงมีดิมคอยอยู่ครับเซนดี้เพื่อนนี้และสองคนนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยยังไงดีซันส่วนแล้วโดนไปก่อนแบล็คโคมาเพื่อปักเลยครับเอาได้หรือเปล่าครับเนื้อจะเอาไม่ได้โดนไปสองตัวสวยงามเลยเกิดสปาวดึงเซนดี้ไว้ก่อนเซนดี้ตีนี่ปันมีวับกับป้าให้โซโลโกรอดไหมรอดด้วยครับเกือบไปครับแบทไรเดอร์ตะเอ้าตายตรงนี้ฮะมาโดนก่อนอ๋อโดนปักกับไนท์สต็อกเกอร์เก็บนะฮะจังหวะจะมาช่วยเอาแล้วขึ้นนำแล้วเฮลไรเซอร์ตกในเกมแม่นี่ผมรู้ทำยังไงเหมือนกันเมื่อกี้นี้ถ้าเซเวนมีมายืนใกล้ๆจะเก็บปักก็น่าจะพอได้อยู่นะดาเมจไม่พอพอเก็บไม่ได้ก็เรียบร้อยครับสับและโคเพื่อปักไปแล้วแท้ๆ Radiant's middle tower ข้างบนฮะสุดท้ายด้านล่างเนี่ยไม่ได้นี่โดนแก้กนะอาร์ตสไตล์เลยครับเข้าไปประมาทไปครับเมื่อสักครู่โอเคแหละจะไปปักวอร์ดไงเพราะว่าเจ้าทาวเวอร์ล่างนะฮะแต่ว่าฝั่งเฮลไรเซอร์นี่ดักรออยู่แล้วกำลังมาจัดการครับทาวเวอร์น่าจะได้ฮะด้านบนนี่เอาด้วยครับเฮลไรเซอร์ตอนนี้ขอทาวเวอร์มั่งจะกันไหมหรือจะโรยชาก็ได้นะฮะนาวีฮะโรยชาแล้วครับถ้าฝั่งเรเดียนบุกวนนี่ฝั่งเดดาสามารถเนโรยชาได้แล้วเข้าเลยครับตอนนี้คุ้มเหมือนกันครับด้านบนได้เท่าไหร่นะฮะโอ้แต่ว่าเฮลไรเซอร์ไม่ได้สนใจโรยชาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีมาเอาแล้วครับทันหรือเปล่านี่ลงทุนก็อดเซ็งตีแล้วนะครับถ้าจังหวะนี้เฮลไรเซอร์ทันเนี่ยซวยแน่นอนดาเมจเกือบไม่พอนะครับเนี่ยนาวีเรียบร้อยฮะเก็บเอกิสสโมกมาแล้วฮะตอนนี้จะเข้าไหมยังไงจ๊ะเอาลูกไปดูนั่นแหละฮะน่าจะทราบแล้วเฮลไรเซอร์ว่านาวีสโมกถอยกันก่อนเกือบไปครับช้าไปนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ถ้าทางฝั่งเฮลไรเซอร์ได้ทาวเวอร์ปุ๊บแล้ววาร์ปมาเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะมาแย่งได้นะครับแล้วด้านบนครับ
มีเดพอไว้สตันกันมาครับจับเลยแล้วกันครับแครี่ลงจัดเต็มสตันปล่อยหนึ่งครับโอ้ไปปาปาเขาน้ำตาจะไหลไกลมากเลยฮะสเปกอินเตอร์ฟาร์มอาจจะเป็น2ที่ตรงนี้นี่ฟาร์มมี่เลยฮะโอ้โหสงสัยน่าจะคิดว่ารอดแล้วมั้งก็โดนจัดไปอุ้ยนี่จะได้แล้วนะเนี่ยเงินพอแล้วฮะนายซ็อกเกอร์กันนิ่มเล่นยากหน่อยนะฮะแบทเดี๋ยวมาดูว่าเจเนอเรลจะได้โชว์หรือเปล่าเกมนี้เวลาเจอไนท์สต็อกเกอร์นี่ไงคือไม่แบนแบทแต่ว่ามีตัวรอดักแก้ทางแบทอยู่อันติไล่เดฟเฟชชิปหลบครับปักยังไงดีฮะใบสุดท้ายโดนขึงอยู่ยังไงตรงนี้ซันสวยครับไม่น่ารอดฮะฟอนเดจี้โอ้เดดวอร์ดดักด้วยนะโอ้เต็มพี่เพื่อปักริมคอยไปแล้วแต่ว่าไม่ทำอะไรไม่ได้ครับปักเมื่อสักครู่ตรงการเทเวอร์ฟรีไปฮะสวยงามครับนาวีฮะเอาแล้วฮะพอมีเอกิสครับขอมีเรื่องหน่อยไหลต่อที่ทาวเวอร์เทสสองตรงกลางทันทีโอ้กดก็อตเต็งเลยไล่สับจังหวะไม่มีปักนะฮะจริงปักซื้อเกิดมาก็ไม่มีริมคอยอีกนะฮะนะด้านล่างว้ามากันครับตรงนี้อันติไล่ไมโลก็เอาไงไอ้จ็อกกิ้งจ็อกกิ้งกดกองไล่จังหวะนี้ครับจะไปไหนดีฮะไมโลเอากดกองด้วยโดนขึงฮะโอ้โหไม่รอดแน่นอนครับรออยู่แล้วฮะนั่นแหละจ้าโอ้โหด้านหลังนี่เจอด้วยครับอ้าวเวนฟูยังไงครับเวนฟูจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเอ่ยมีใบวาร์ปอยู่นะไม่น่าจะโอ้เอาคู่ดาวทั้งคู่เลยครับโอ้โหเจริญ นี่ไม่มีมานะจับนะกดแล้วแหละเกือบไปครับเหมือนปูกะว่าเมื่อกี้โดนสตันของอนิกมาไปแล้วฮะแล้วก็เราเลยรอแป๊บหนึ่งสุดท้ายวาร์ปกลับได้เกือบตายคู่ฮะด้านล่างโชคดีวาร์ปกลับไปได้ก่อนเอาคืนไม่ได้นะวี8ต่อ6ทัสกอคิวคืนมานะโซโนโกได้โอ้ไปซะด้วยเอาบึกบึนมาเลยนี่ก็ฟอร์สตาร์อีก1ชิ้นนะฮะเจเนอรัลครับกราฟยังเป็นของนาวีนะฮะมีเสียวๆนิดหน่อยก่อนหน้านี้เลนล่างนะแต่ก็ได้โรชานคืนมากราฟก็เลยได้คืนมาด้วยนะครับเงิน XP 5,000 5,000เอาละฮะเราเจอมาโดนป้ายแต่ไฟทันพอดีครับโอ้โดนสวนแล้วอย่างเงี้ยขึงกับฟอนิเจอร์กันมาครับยังไงครับโดนสตาร์ทต่อไหมปักอ้าวตายหรือเปล่าเฟชชิปหลบไม่รอดอยู่ดีครับเซนเอมเบอร์สปิริตไปอ้าวเริ่มแย่แล้วฮะโอ้ฆ่าแบทไม่ได้ครับเห็นแล้วแหละว่าแบทมาแต่ว่าแบทเองก็มือไวมากเลยนะครับยังอุตส่าห์ไฟทันอย่างเงี้ยตอนนั้นนิกมาก็มาช่วยฮิลช่วยไปด้วยครับเต็มที่เลยตรงนี้ลากคลิปต่อ2ชุดนะฮะให้สเวนครับฟาร์มได้เดนดี้เงิน 4,000 ครับฟูรี่ได้นะแต่ยังไม่ซื้อแกกวาดไม่เจอครับอยู่นี่ อ่ะไปไหนดีอาร์ตง้อปักกดดันด้วยเลนกลางด้านบนครับเจอใบมีเตอร์ตีมาเอายังไงครับจังหวะไม่มีเฟรมการ์ดเดนดี้เฮือฝากลูกเมียค่ะด้วยก่อนเต็งมาเอาไม่ได้แล้วครับโอ้โหโดนจับฟรีกดฮิวเชอร์ไว้นิดนึงครับมีแบทไรเดอร์มาตาปอบเฟรมเบรกกระแทกเอาไว้จะจับได้ด้วยอ้าวเงิบครับฆ่าไม่ได้โอ้ดาเมจไม่พอครับจังหวะเป๊ะแล้วนะเอานี่ออกยาฉาอ๋อเอามาแก้ใบก่อนน่าจะเป็นเมนต้านะครับฟูรี่ไม่ต้องได้ฟูรี่มาก็ไม่มีอะไรจะแก้ใบอ๋อออกเทมได้สวยฮะเกือบแล้วครับเมื่อกี้นี้โอ้เซนมาช่วยสวยครับบลิงมาสับใส่เลยนี่ต่อด้านบนด้วยครับทาวเวอร์เสร็จนาวิแน่นอนโอ้เอกิสหมดด้านล่างก็มากันครีปให้นะอาร์สไตล์ครับอ่านแล้วละฮะด้านบนได้แล้วแหละกลางมีว้ามาเอมเบอร์ช่วยกันนิดนึงมีเสียงเก็บเรื่อยๆมาฮะอ้าวงานเข้านั้นน่ะอาร์สไตล์ครับยังไงครับด้านหลังว้ามาซ้อนโอ้โหมีว้ามาเหมือนกัน
ยังไงดีฮิวอยู่นะไม่ทันปะเนี่ยกดไปช่วยว่าไม่ทันครับตาอยู่ดีครับอาร์สไตล์โซโลโกยังอุตส่าห์ได้ทาวเวอร์นะปักไปช่วยเอาใบดีความเกมเป็นเปล่ายังไงโดนลุยไฟลุยไฟอยู่เป็นเบกกระแทกมาจังหวะยังไม่ได้ไมโลนะด้านหลังโซโลโกตายไปก่อนเอเบอร์เข้ามาขวางได้1ศพไปเช่นกันครับตรงนี้ไล่เผาต่อเฟรเจเฟรชิปหลบเอาไว้น่าจะบลิงหลบครับโอฟหนีอีก1ยังไงฮะบลิงตามครับแต่ว่ารอดบุดปิดอันนี้ได้ไก่ด้วยฮะมีดับเบิลดาเมจมาพอดีนะฮะไนฟ็อกเกอร์ได้2ศพแรก1นะครับมาช่วยได้ทันเวลาพอดีเหมือนกันฮะเอาอูเซปเตอร์ครับปักได้ความพริ้วมาหน่อยเมื่อกี้ไม่มีโซเวนครับโอ้นึกว่าเกมพลิกแล้วนะฮะจังหวะจะไล่ฆ่าอาร์สไตล์มี2คนมาช่วยครับเหมือนจะจัดการสบายๆแต่ว่าทางฝั่งเฮเรเซอร์ก็มาช่วยเหมือนกันพลิกไปพลิกมาเมื่อกี้แมนต้าไม่กลัวแล้วนะเดนดี้ตอนนี้ครับเจอครับเฟดชิปหลบครับจังหวะโดนขึงไปเนี่ยแมนต้าแก้ใบมั้ยฮะแล้วก็เพ่นทันทีเอาแมนต้าโชว์เลยฮะเมื่อกี้สัญญาฉาด้วยอ้าวแล้วไม่กลับแล้วเฮ้ยเดนดี้เนี่ยตีมามีว้าไปอีกหนึ่งดีฮะ well done well done เลยนายไม่มีแมนต้าก็เรียบร้อยฮะเก่าว่าจะไปฝ่าป่าเขาเมื่อกี้อีกนานเลยฮะเดนดี้40วิตรงนี้ของซื้ออะไรเอ่ยโอ้มันป้านั่นเองเอาด้วยแหละฮะเวกเตอร์ครับไหลไหมตรงกลางอันตินะสโตเกอร์พอดีช่วงนี้มืดมากนาวีจะเล่นแบทนี่ก็ต้องจัดการเวลาเจอแผนไนท์สโตเกอร์ให้ดีด้วยนะครับเอาละฮะเอาเช้าแล้วมีไหลมาครับแบทไรเดอร์หาเหยื่อมีวาร์ปเลยฮะดีนายไปครับตรงนี้น่าจะคุมพื้นที่รอโรหรือเปล่านี่รอซุ่มอยู่นะเวนฟูได้เอเทเลนด้วยเพิ่มระยะนิดนึงโอ้สุ่มไว้ด้วยครับโรชาน20วิเคลียร์ด้านล่างก่อนไม่รู้รอบนี้นี่เฮเรเซอร์จะยอมปล่อยหรือเปล่านะครับเตรียมจะดันข้างบนนะฮะยื้อเวลาไว้โอ้แลกทาวเวอร์ปะเนี่ยมีเสียงดนตรีดังอีกแล้วครับด้านโบโดนิมคอยไปครับเจเนอรัลฟาวซาร์หนีไว้โดนไฟต่อไม่น่ารอดครับพยายามจะขวางครีปไปไฟขวางนิดนึงครับเจอเขามาเป็นชุดเลยด้านล่างแล้วเพิ่มไปด้านบนมีมากันอาร์ตอาร์ตใจเย็นนาย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 ระวังนายระวังมีเพื่อนปิงเบรกให้เมื่อกี้มีวอร์ดด้วยนะฮะเข้าป่ามันก็อันตรายสุดท้ายด้านบนยังไม่ได้นะครับฝั่งนี้จะโรยชานไหมไม่เอาแล้วนะจัดตอนนี้ไม่ดีฮะจังหวะแบทไม่อยู่แต่เงินที่จะได้ยังนำอยู่นะไม่รู้จะอะไรต่อฮะชินต่อไป 3,000 กว่าแล้วอันตีอีกแล้วครับนายสตอกเกอร์นายทำให้โลกของข้ามืดมนปักมีอินวิสแล้วฮะมีเช็คด้วยนะครับรู้แล้วฮะอย่างเงี้ยโรชานเอาละครับแต่นาวีก็ไม่สนใจนะฮะเข้าครับมีมัดกล้วยเหมือนกันนี่ขนาดนายสกตินะฮะเนี่ยเอาไงดีครับสว่างอยู่หาเหลี่ยมดูนิดนึงเห็นแล้วฮะดูครับไกลมากครับเห็นดันยันในเท้านั่นยันในโรชานเลยทีเดียวด้านบนเพียงจะดันครับโปรเฟตตรงนี้ก็ดำรอสวัสดยังไงครับสวัสดไปสวัสดเดนดี้ออกมาข้างนอกครับทีมคอมแล้วโดนติดซัดไปยังไงแบล็คโคมาจังหวะนี้เอาเงิบครับเอาตายไป1ศพอย่างดีที่ปักหนีไม่ได้ครับเสียเวนฟูไปครับเอกิสอยู่ที่ใครว่านะอยู่ที่ตัวสเวนนะครับไล่ต่อจังหวะนี้ในป่ามีดหนีก่อนครับเอาไม่ได้ซะงั้นนะฮะโอ้ต้องหนีซะงั้นเอางานงานงานละงานละติดวาร์ปรอดนะฮะสเปกเตอร์เมื่อกี้นี้ก่อนหน้าติดคูดาวะถ้าเดินไหลมาข้างล่างนี่ตายแน่นอนยังดีเดินขึ้นข้างบนนะวะกลับไม่ได้
แบล็คโฮลคนเดียวเหมือนเดิมแล้วก็ได้ศพไปแล้วรอบนี้นี่อูเซปเตอร์แก้ใบ้ด้วยนะครับแบทยังดีฮะไม่โดนแย่งเอกิสไปนะครับเก็บไวมากจังหวะสวับน่าจะเป็นสเวนออกมาดีกว่าไหมเนี่ยเอมเบอร์ออกนะฮะสเวนก็ตีโรเลยนั่นในแล้วแต่แผนใช่ไหมแต่แผนน่าสดจะอ้าวแล้วจับเอ้ยจะเอาเหรอครับเนี่ยมีปักมาใบช่วยพายุแกไว้ก่อนเลยครับนิกมาเข้ามาครับช็อตนี้ครับเดนวอร์ดมาโอ้ได้1ศพเป็นไนท์โซเกอร์ไปครับยังไม่จบครับตามต่อที่ฟอร์ดิจี้ครับแหมไปโดนปุ๊กปังอยู่เฟชชิปหลบมายังไงดีครับรอเลยฮะบลิงหลบนะฟอร์สตาร์ไปโดนคืนครับตรงนี้ครับไล่ต่อฟลิเบกกระแทกเข้ามาโอ้โหยอมเออปล่อยเมาแล้วเนี่ยยังไงยังพายุยื้ออะไม่ไหวฮะ มังกี้นะดิจาราโอ้สบายเลยครับอ๋อเมื่อกี้อูเซปเตอร์ปักเหรอของใครอะเนี่ยหน้าของปักเหรอเมื่อกี้เออแฮะอ่ะผมนึกว่าอูเซปเตอร์ตัวเองไปนะยังไม่ได้นะฮะเจอรอของครบแล้วแหละลองเอามาส่งเดี๋ยวนะจะไปอูเซปเตอร์แบทไรเดอร์ทำไมฮะคือโดนจับจะแก้อะไรอย่างงี้เหรออ๋องั้นแหละแต่เมื่อกี้ปักถ้าไม่โดนปุ้งปังวีด็อกก็รอดแล้วครับแต่ไปติดปุ้งปังกับครีปไงเลยเสียเวลาไปครับตรงนี้ยังไงฮะไล่สับพาวเวอร์เลยครับดิจอร่ามีเอ็กซ์อยู่กดการไว้ก่อนครับสตาร์ทเวทบูไม่เกรงใจครับสับอีกหนึ่งทีหายทันทีฮะเวทบูสปิริตเอามาใบไว้สเวนแต่สเวนไม่มีสกิลอะไรแล้วใช้ไปหมดแล้วไงก่อนน่ะอันตีมาโปรเฟสครับด้านล่างเพิ่มจะดันนะครับเอาไงฮะสับบาแรกครับไม่เกรงใจปักยังไงดีอันตีมาฮะไนท์สกอร์หลักถึงต่อด้วยครับเดนดี้ขอเลนหนึ่งครับปังจะดิมคอยไหมเข้ายากนะฮะนิกมายังไม่มีแม้โคงไงนะกำลังจะมีฮะถอยก่อนแล้วครับได้หนึ่งเลนครับเดนทางด้านของทีมนาวีจะบอกว่าทางด้านทีมเดนดี้นี่ฟูรี่นะเอมเบอร์นี่ไงออกมาแล้วคือเอาแมนต้ามาแก้ก่อนครับเอามาแก้ใบเวลาฟาร์มจะได้ฟาร์มได้ไงถ้าออกฟูรี่มาโอเคแหละคุณฟาร์มไวหรือว่าถ้าโดนแกงปุ๊บก็ตายเลยไม่มีอะไรจะหนีถ้ามีแมนต้ายังพอหนีได้อยู่เมื่อกี้พลาดตอนช็อตด้านบนนั่นแหละครับนะไปยิงกัน2คนแบบนั้นนะฮะเฮเรเซอร์แล้วโดนสวนนาวีมากันหมดไม่ไหวฮะถึงว่าไกลนะเนี่ยวิดด็อกที่แกยืนตรงนี้อะแถวนี้ถ้าผมไม่ผิดแล้วปุ้งปังไปโดนปักแล้วก็มาชิงครีปต้องมาชิงโดนปักอีกรอบนึงฮะจังหวะสำคัญเหมือนกันนะถ้าไม่โดนนี่รอดแล้วฮะด้านบนเมื่อกี้คือถ้าเสียไนท์สกอร์คนเดียวก็ยังพอกันไหวผมว่าเอาละฮะด้านล่างลุยต่อไม่สนใจใครครับก็เต็งเลยฮะไม่มีกดกันแล้วฮะตอนนี้ต้องมากันเองครับเฮเรเซอร์เสียที่2เนี่ยไม่ไหวแล้วมั้งยังไงที่ด้านบนเพียงจะดันครับโปรเฟสดันสู้อยู่โอ้ถ้าจะดาเมจขนาดนี้หลังมีออมป่ะฮะแบรเดอร์ไฟไฟมันไม่เจอใครปักมาดิมคอยได้3ตัวสวยครับกดฮีลไว้ก่อนเท่านี้อีกมาเอาไงดิจิตอลมีเซาขวางไว้ไม่น่าจะไหวไม่ลงไปตีเนียนจากข้างในครับแต่เจอครับเจอเราเจอแบบนี้โดนสับฟรีแบล็กกิ้งบาร์ไปแล้วด้วยครับโอ้ไม่ไหวนะฮะสตันมาด้านหลังแบล็กโคอาแบล็กโคโอ้ขวางปักเลยเหรอ ได้ปักจนได้ครับโอเกมกระตุกมากนะเอกิสหมดครับสตันต่อดีแครี่อันเดอร์ช็อคยังไงสวอปช่วยนิดนึงครับซื้อเกิดเป็นปักครับปังมาไปสวยครับตรงนี้ต้องถอยไหมยังไงเนี่ยต้องถอยก่อนพายุดึงเดนดี้ไว้ให้ช็อตนี้เอาไงครับมาด้วยซื้อเกิดมาด้วยฮันเดอร์โปรเฟสแล้วเดนดี้โดนจัดหนักโดนจัดหนักแมนต้าหลบไปตีหลบมาอุตส่าห์ทำนี่ก็โหนี่โดนไม่ได้พอขวาเต็มที่ครับสเตนสเวนสันต่ออันเดอร์ช็อคตายเดนดี้ก็ตายคู่กับเวนฟูไปไล่จับแล้วก็ได้หนึ่งศพครับช็อตนี้นาวีโอ้ไล่เอาตามจีเจี๊ยแหละ
ถ้าปาร์คตายอ่ะยื้อหน่อยอ่ะบลิงค์มาตามโอ้โหกระตุกมากเลยฮะเมื่อวานไม่เป็นอย่างงี้นะดูยังไม่จบนะฮะอ่ะเต็มที่เลยปาร์คเรียบร้อยโดนสเวนไล่ทุบไปฮะเสียไป4ด้วยครับซื้อเกิดมากันแล้วครับแล้วก็กันไม่ได้ดี GG ครับนาวีเก็บแต้มวินไปได้ยิงช่วงเลนมาทำสวยนะครับสเวนนี่ฟาร์มสบายอยู่แล้วนะตอนแรกนะครับแล้วก็จังหวะช่วยนาวีก็ถือทำได้สวยที่ได้มีวาร์มซ้อนอะไรอย่างนี้ยิงมาถึงแม้ว่าจะแบล็คโคเล็งคนหนึ่งก็ตามนะครับแต่สุดท้ายสเวนมาแกล่งกว่าสเปกเตอร์ครับนะสเปกเตอร์มาออกสายนี้ด้วยแหละสเวนเลยชิวๆเลยครับไม่ต้องแบล็คคิงบาร์แต่อย่างใดครับเกมนี้สเวนเอาบลิงค์มาไล่จับดาเมจเพียงพอแล้วฮะแล้วก็จัดการเก็บไปได้เกมนี้ถ้าจะยกให้ก็น่าจะดีเดียร่าด้วยนะครับได้โชว์มากกว่านะเดนดี้เองก็โอ้ใช้ย่อยนะเนี่ย91เลยทีเดียวครับจังหวะพลิ้วๆได้ไป1แต้มนะสำหรับรายการนี้นาวีนะครับก็น่าจะเท่าไหร่เนี่ยชนะ2นะเล่นไป2เกมชนะ2เกมในรายการนี้ครับรีเพลย์เพราะฉะนั้นที่ยังไม่แพ้ใครเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เจอด้วยฮะสำหรับซิปเปอร์ดิทในสุดิก็ยังไม่ได้แพ้คะแนนเท่ากันเลยนะชนะ 2-0 เหมือนกับนาวีนะครับน่าสนใจฮะส่วนเวก้าก็ชนะ 4-0 นะครับนะสำหรับทีมไม่แพ้ตอนนี้มี3ทีมนะเพราะว่า Empire ก่อนหน้าไปแพ้เวก้ามานี่คือยุโรปโซนตะวันออกได้นะครับคืนนี้หมดลงแล้วเดี๋ยวไปนั่งเล่นแต่ก่อนจะนั่งเล่นขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนขอบคุณทางด้านของNVIDIA นะครับสุดยอดการ์ดจอแห่งอนาคตขอบคุณ Electronic Extreme นะผู้ให้บริการเกม Infestation แล้วก็เกม Dragonica ด้วยนะครับขอบคุณไอโชว์ความสนุกของโลกออนไลน์ที่ไม่สิ้นสุดนั่นเองครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยว